สวัสดีครับทำกินเองวันนี้นะครับเรามีวิธีการทำต้มโค้งปลาดุกกรอบมาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับปลาดุกนะครับเราจะนำมาคลุกเกลือนะครับก่อนนำไปทอดนะครับนี่นะครับคลุกให้ทั่วถึงเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนำไปทอดจนกรอบนะครับหลังจากนั้นตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับเครื่องนะครับเราจะนำขาลงไปคั่วนะครับตะไคร้นะครับหอมแดงคั่วจนสุกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะตามด้วยมะเขือเทศนะครับใส่ทั้งลูกเลยนะครับใบมะกรูดนะครับพริกแห้งนะครับคั่วจนทุกอย่างสุกดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตักมะเขือเทศนะครับแยกออกมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับพักเอาไว้นะครับรวมไปถึงใบมะกรูดด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำส่วนที่เหลือไปโขกให้แหลกนะครับแบบนี้เลยนะครับโขกแค่พอแหลกนะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดนะครับจะได้เครื่องต้มแบบนี้ครับจากนั้นตั้งไฟนะครับน้ำสะอาดนะครับใส่ลงไปได้เลยครับรอจนน้ำเดือดครับใส่เครื่องที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่นะครับลงไปได้เลยครับตั้งจนมีกลิ่นหอมสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นตามด้วยมะเขือเทศครับใบมะกรูดตั้งไฟสักครู่นะครับปรุงรสนะครับด้วยเกลือป่นครับน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับจากนั้นนะครับนำปลาดุกที่เราทอดไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับโรยด้วยผักชีฝรั่งนะครับปิดไฟครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มโค้งปลาดุกกรอบนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมทำทานดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ